สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวซิลฟี่9ดาวแม็กนะครับเอามาดูกันนะว่าเมื่อซิลฟี่นะครับขึ้นเป็น9ดาวแม็กบวกเกียร์โหดๆการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างครับซึ่งตอนนี้บนท็อปตั้งนานเนี่ยเริ่มจะเห็นซิลฟี่ใช้งานกันหลายทีมอยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคอมโบความสามารถให้เปิดหยุด5วินาทีครับติดค่อนข้างจะโกงมากนะส่วนอื่นๆก็คือเป็นเรื่องของสกิลนะดาเมจทะลุผลักไปยังแนวหลังตัวนี้มีผลักไปยังแนวหลังนะครับแล้วก็ทะลุด้วยเนี่ยยังไงก็ใช้ได้ดีอย่างแน่นอนแต่ว่าเกียร์ก็ถือว่ามีส่วนนะที่จะทำให้การใช้งานดีขึ้นนะมาส่วนบัฟก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ใช้ได้ครับจุดตรงดาเมจถามว่าดาเมจหนักไหมยิงแม่นไหมนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเกียร์นะแล้วก็เรื่องของความเปราะบางเดี๋ยวดูกันว่าเมื่อเป็น9ดาวแม็กใส่เกียร์โหดๆนะครับมันจะเปราะบางอยู่เหมือนเดิมไหมดาเมจจะเป็นไงบ้างการใช้งานจะโหดแค่ไหนนะซึ่งพีร้อยด้วยนะนะครับกราบขอบคุณครับเป็น ID ของเบลฟอร์ดนะครับเบลฟอร์ดเป็นลูกกิลของผมเองนะซึ่งถือว่าโหดมากๆครับกราบขอบคุณเบลฟอร์ดนะที่ช่วยกิลกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับมีโควต้ารับเข้ากิลนะประมาณ 2-3 ที่นะครับตอนนี้ลดสเปคลงมานิดนึงนะครับก็ส่งรูปทีมมาได้นะรูปทีมวอร์นะครับ20ตัวบวกเกียร์นะนะครับก็ส่งมาได้ที่เพจผมนะครับ ทีเกนเจอร์เกมโซนครับเงื่อนไขอาจจะมีนิดนึงว่าไม่อยากจะรับคนที่ย้ายมาจากกิลไทยกิลใหญ่ขี้เกียจมีปัญหานะแล้วก็ต้องการคนที่จะเล่นยาวๆสักนิดนึงก็ส่งมาได้นะมีโควต้าอยู่ประมาณ2-3 ที่นะตอนนี้รับเพิ่มเติมนะครับมาครับเดี๋ยวดูกันว่าซิลฟี่9ดาวแม็กคือถ้าว้าวนะอันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับถ้าว้าวปุ๊บเนี่ย ID 10ผมจะทำซิลฟี่9ดาวแม็กเหมือนกันเพราะว่าจะไม่รอรูเดียสแล้วนะเอาซิลฟี่ไปเลยนะเดี๋ยวดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันช่วยได้เยอะเนี่ยก็จะทำนะครับแต่คิดว่าน่าจะทำนะผมน่าจะทำเก็บเอาไว้รีวิวเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับซึ่งก่อนอื่นขอโปรโมทร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้ก่อนนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับช่วงนี้ผู้เล่นเก่าเยอะมากนะอาจจะไม่มี ID แล้วครับหรือว่า ID อาจจะยังมีตัวไม่พร้อมนะหรืออยากได้เป็นพิเศษนะแนะนำที่เพจทาโร่เรนเจอร์ครับไปซื้อ ID ได้เลยนะ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับคนระบบที่ชอบแสงมือที่ใช่เกียร์โดนแน่นอนอาจจะได้เล่นกันง่ายๆนะส่วนใครจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายครับจะซื้อจะขาย ID เกมเรนเจอร์ต้องร้านนี้เลยครับทาโร่เรนเจอร์นะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มพูดคุยบายทาโร่เรนเจอร์เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทั้งเพจซื้อขาย ID เกมเรนเจอร์นะครับอยากได้ ID ตึงต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะติดตามที่เพจเอาไว้นะครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะส่วนอีกลิงก์นึงนะเป็นกลุ่มพูดคุยบายทาโร่เรนเจอร์สนใจพูดคุยเกมนะหรือซื้อขาย ID ครับก็เข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะครับมาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับ9ดาวแม็ก P100 เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะนี่ P100 หมดเลยนะครับของแท้เลยครับเบลฟอร์ดนี่ครับเบลฟอร์ดนี่ลงทุนกับเกมนี้มากนะครับบางรอบก็เกลือมากผมเห็นใจมากนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ฟีดแบ็กไปอยู่เรื่อยๆครับว่าแบบคนเติมเยอะๆเปิดระดับแบบ 3,000 5,000 7,000 9,000 รูบี้เนี่ยมันน่าจะได้อะไรที่เยอะมากกว่านี้นะครับก็ผู้พัฒนาก็ไม่ค่อยตอบรับอะไรเลยนะอันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะอย่างเบลฟอร์ดเป็น1คนครับที่ก็ยังสู้ต่อไปนะแต่รอบนี้ได้ทั้งคู่แล้วนะครับเกียร์ก็ได้อยู่บ้างนะนี่แล้วก็ทำเป็น P100 นะครับในส่วนของสเตตัสนะครับก็มีพลังโจมตีกายเยอะนะ2.5 ล้านเนี่ยจริงๆควรจะตีหนักมากแต่ว่าคลิปนี้น่าจะตีหนักแน่นอนเพราะผมจะไม่ปรับเกียร์นะอันนี้เป็นเกียร์เดิมๆเลยนะครับก็โหดแน่นอนนะเพราะว่าเป็นดาบราชาจระเข้นะครับพลังชีวิตมีอยู่9ล้านนะครับมีเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะถึกนะนะครับเรนเจอร์เนี่ยมันมีพวกค่าฟงค่าแฝงนะเรื่องของเกียร์ก็มีผลคือถ้าเกิดเรนเจอร์มีค่าแฝงที่ดีเนี่ยพอมีเกียร์ดีปุ๊บมันก็จะยืนได้นานอยู่เหมือนกันนะแต่บางตัวก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวตัวนี้ทดสอบกันดูนะเพราะว่าตอนทดสอบที่ไฮเปอร์แม็กเนี่ยถ้าเกียร์พื้นฐานทั่วไปเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยไหวนะนะครับตำแหน่งยืนนับจุด295เคลื่อนที่ไวนะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับเป็น9ดาวแม็กก็7วิเหลือ 3.5 อาศัยเกียร์ปล่อยตัวไวอีกนะครับก็เหลือประมาณ 1.8 วิโอ้อันนี้น่าจะไวโฮกอยู่เหมือนกันนะและถ้าเรนเจอร์ถือว่าไม่เยอะนะพอเป็น9ดาวแม็ก 1,600 นี่ผมว่าไหวอยู่นะครับสกิลหลักครับดาเมจทะลุผักไปยังแนวหลังสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับคูลดาวน์สกิล5วินาทีต่ำด้วยนะส่วนผักไปยังแนวหลังผักลึกนะ500จุดนะครับก็น้อยก็เล็มนิดหน่อยเล็ม550นะส่วนตัวซิลฟี่500นะครับส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะกว้าง300จุดคูลดาวน์สกิล9วินะครับก็เพิ่มแรงโจมตีคอนเวนในการโจมตีนะครับแล้วก็บัฟวิ่งได้อยู่เหมือนกันนะ
อ่ะแล้วก็แน่นอนครับคอมโบหยุด5วินาทีครับคือตัวใหม่มันติดดีอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับว่าเรทพื้นฐานเนี่ยเวลาเราไปดูในข้อมูลเกมน่ะมันเท่ากันหมดแต่ใช้จริงไม่เท่ากันเรารู้ตั้งแต่แรกๆกันแล้วนะว่าแบบเฮ้ยสมัยตัวหนืดแรกหนืดแรกๆเนี่ยเห็นเลยครับว่าติดดีไม่เท่ากันนะอ่ะซึ่งตัวนี้ได้ความสามารถต่อต้านไอเทมอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าผมชอบฟื้นพลังมากกว่านะคือฟื้นขึ้นมาแล้วแบบทั้งคู่นะครับลูเดียสกับตัวซิลฟี่น่ะถือว่าเป็นตัวที่สกิลพื้นฐานค่อนข้างจะดีอยู่นะอาเกียนะดาบราชาจระเข้โอ้โหโหดมากครับเพราะว่าสกิลบวกหนักๆอัตีดอกเดียวน่าจะหายเกลี้ยงนะครับนะครับช่องกลางนะครับนี่อัพเกรดธาตุด้วย250คือค่าตันเดี๋ยวดูลบ80ต้าน101นะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะดอกเดียวหายแหละแต่ว่าถ้าเป็น ID บนท็อปๆตั้งนานนะเขาจะไม่ใส่อัตราการออกสกิลนะครับซึ่งไปใส่อย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวเรนเจอร์ออกมามาติดความสมบงความสามารถนู่นนี่นั่นนะฉะนั้นเนี่ยอัตราการใช้สกิลเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากนักคือเอาค่าเดิมตามที่มีของเกียร์ไม่ต้องเลือกในออปชั่นนะแต่เวลาทดสอบจะมีผลนะจะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ตรงดาเมจสกิลนั่นแหละยิงข้ามเลยเอาข้ามไปเลยครับแล้วก็ผลักไปยังแนวหลังโอ้โหแล้วก็ดอกเดียวแตกนะดอกเดียวแตกเลยครับอันนี้คือของแท้เลยนะมาทดสอบกันอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าลึกขนาดไหนนะครับตัวนี้ถ้าโดนมีหายอยู่เหมือนกันนะนะตอนที่เป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเกียร์เนี่ยอาจจะต้องสักนิดหนึ่งผมว่านะเดี๋ยวทดสอบดูนะครับว่าตีกันด่านนี้ดูนะเรื่องของอัตราการใช้สกิลครับถ้าเป็นลีกทั่วไปผมยังอยากให้ใส่อัตราการออกสกิลอยู่นะเนื่องจากว่ามันจะได้แบบเข้าตำแหน่งแล้วก็ซัดได้เลยครับโดนยิงมีตายมีเมื่อกี้กระเด็นไปครึ่งนึงคือครึ่งหลอดนะอันนี้คือเห็นเลยนะครับว่าถือว่าเรนเจอร์เนี่ยยังมีความเปราะบางให้เห็นอยู่เมื่อโดนนะครับนะครับเนี่ยโดนลูกน้องยิงนะถล่มยิงนะคือบางตัวมันโดนมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไรมากครับอันนี้คือโดนแล้วค่อนข้างมีอาการอยู่อ่ะเรียกได้ว่ามีอาการแล้วกันนะเรียกได้ว่าผมว่าความเปราะบางน่าจะยังอยู่ครับเพราะว่าตอนที่ทดสอบเนี่ยก็มีปัญหาอยู่กันอ่ะซึ่งอันนี้ขึ้นเป็น9ดาวแม็กแล้วนะครับดาเมจตามเกียร์นะอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์ครับตัดกับ ID หลักผมเลยมาตัวแรกครับเจอเรม9ดาวแม็กอ่ะมาดูกันครับอย่างที่บอกทดสอบเดียวเนี่ยมันอาจจะหวังผลแบบ 100% ไม่ได้นะเห็นตามไหนก็ตามนั้นนะครับนะครับอันนี้9ดาวแม็กแล้วก็ปล่อยตัวไวน่าจะปล่อยตัวไวกว่าเรมด้วยนะเนื่องจากว่ามันเป็นเดือนบัฟของมันอยู่นะครับก็ปล่อยตัวไวโอ้โหอันนี้คือโหดเลยเรียกได้ว่าเรมโดนทีเดียวเกลี้ยงเลยครับอันนี้คือชัดเจนนะว่าเมื่อร่างของเรนเจอร์มีความแตกต่างกันเกียร์มีความแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นผลชัดเจนครับว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงนะครับอ่ะตัวต่อมาครับโอ้ยแบบนี้น่าจะซัด ID ผมเกลี้ยงหมดเลยนะเดี๋ยวตัวต่อมาครับเอาเป็นบาวล็อกนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเยอะๆนิดนึงนะนะครับเนื่องจากว่ามันมีบัฟเดือนนะครับคือเรนเจอร์จริงๆนะผมว่าเรนเจอร์การปล่อยตัวที่จำนวนมากเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลนะค่อนข้างจะมีผลอยู่แล้วนะครับตัวต่อมาผมเอาเป็นบาวล็อกบาวล็อก9ดาวแม็กเหมือนกันเดี๋ยวผมจะยืนพื้นที่9ดาวแม็กก่อนนะมาครับคือถ้าอยากโหดนะคือก็ต้องถึงนะครับต้องถึงอยู่เหมือนกันนะทั้งร่างเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับดูครับเมื่อเจอบาวล็อกนี่โอ้โหเมื่อเจอเรมถ้าสมมุติทดสอบกับเรมนะอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างเรนเจอร์เกียร์นู่นนี่นั่นครับรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมีผลนะครับแต่เมื่อเจอล็อกเห็นนะเดี๋ยวช่วยซิลฟี่นิดนึงนะครับอันนี้เห็นผลอยู่เหมือนกันนะว่าเรื่องของความเปราะบางเนี่ยผมมองว่ายังเห็นผลอยู่เยอะนะว่าแบบยังมีความเปราะบางค่อนข้างจะสูงอยู่เรียกได้ว่าโดนเป็นหายอยู่ทั้งที่เกียร์เนี่ยถือว่าเกียร์ก็ค่อนข้างจะถึงแล้วนะครับตอนนี้เบาล็อกผมอัดป้อมแตกนะเพราะว่าเบาล็อกก็จะเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่เขาก็ไม่ได้ถึกมากมายนะครับเขาไปเน้นตัวดาเมจเน้นดาเมจไอตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งยืนของเบาล็อกเนี่ยมันดูดีกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจัดดาเมจแต่ว่าก็เทียบกันไม่ได้นะล็อกมันเป็นตัวที่ทำมาเพื่อดาเมจโดยเฉพาะนะครับ
อ่ะส่วนตัวที่เป็นดราม่านะครับในคลิปแรกสุดต้องใช้คำว่าเป็นคลิปแรกสุดนะตอนนี้ทดสอบตอนแรกสุดเนี่ยเราทดสอบด้วยเรนเจอร์นะครับกับเกียร์ตามที่มีแล้วปรากฏว่ามันแพ้เมกูมินนะครับมันแพ้เมกูมินนะซึ่งเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าเมื่อเจอกับเมกูมินอีกครั้งนะครับจะเป็นยังไงคือถามว่าเมกูมินเนี่ยตอนที่แพ้เนี่ยมันปล่อยตัวเยอะกว่าเฮ้ยมันก็จริงนะครับหยุด5วิธีเนี่ยมีผลไหมมันก็จริงครับแต่ว่าตัวมันชนะท่านเนี่ยมันควรจะมีจังหวะที่ยิงแล้วตายบ้างนะครับปรากฏว่าในคลิปนั้นเนี่ยคือด้วยความเปราะบางเดิมของตัวเรนเจอร์เกียร์นี่ใส่เกียร์พื้นฐานนะผมใส่เกียร์พื้นฐานนะพอเจอเมกูมินปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นได้เลยนะครับว่าเมกูมินเนี่ยกลายเป็นว่าพอเมกูมินรวมตัวปล่อยตัวออกมาเนี่ยดูนะอันนี้ตามที่เห็นนะผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับให้เพื่อนๆไปทดสอบดูก็ได้นะดูหยุด5วินาทีนะครับไม่ติดด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเมกูมินไม่ติดหยุด5วินาทีเป็นไปได้หรือหรือว่าเราไปติดฝั่งเขาโอเคไอ้ตัวนี้ไปติดฝั่งเขาไม่ออกมาแล้วนะเห็นแล้วนะให้ดูนะครับนี่นะครับคือที่บอกว่าเมกูมินน่ะเหมือนเป็นตัวติดบั๊กอันนี้ผมไม่รู้นะไปคิดกันเอาเองนะมีคนมาด่าผมเยอะมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเวลาผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวตามนี้เลยครับผักออกไปหน่อยช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าถามว่าหยุด5วินาทีเนี่ยมีผลไหมมีผลอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของท่าเรนเจอร์มันก็ต้องมีผลอย่างร้ายแรงดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะยิงเมกูมินนะครับควรจะยิงเมกูมินเราเป็นน้ำนะเราตีไฟนะครับดูเอาแล้วกันนะช่วยอีกนิดนึงแล้วกันอันนี้คือใส่ให้เต็มที่แล้วนี่โดนรถต้องแข็งปุ๊บไปเลยครับพลิกเกมเลยครับตามนี้ครับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าตอนที่เป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยโอเคมันแตกต่างกันก็จริงแต่ว่าถ้าชนะนะครับผมนำเรนเจอร์ตัวที่มันค่อนข้างจะดีนิดนึงถ้ามันเป็นชนะท่านนะใช้แค่ไฮเปอร์แม็กเกียร์พื้นฐานธรรมดาเลยครับเจอ9ดาวแม็กเกียร์สุดโหดแค่ไหนเนี่ยมันจะต้องชนะเขานะครับอยู่ที่ว่าจะชนะแบบสูสียังไงก็ต้องชนะเพราะว่าเรื่องของการแพ้ท่านเนี่ยมันจำเป็นมากตามนี้นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวทดสอบกับตัวไหนดีเดี๋ยวเอาท่านมาให้มาดูบ้างเดี๋ยวเผื่อจะมีพลิกล็อกอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเนี่ยในเกมมันมีอะไรแปลกๆกับเรนเจอร์บางตัวเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดนะเพราะว่าบางทีคืออิงตามข้อมูลพื้นฐานน่ะมันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมเจอกับเอมิเลียซึ่งเราต้องแพ้ท่านเอมิเลียนะแต่ว่าเอมิเลียเนี่ยใส่เกียร์แบบอย่างเปราะเลยนะเดี๋ยวลองดูครับว่าใส่เกียร์แบบอย่างเปราะเลยนะครับตัวของเอมิเลียนะนะครับช่องแรกโดนแน่นอนครับช่องกลางผมใช้รองเท้านะช่องสุดท้ายเป็นน้ำเต้านะครับนี่ให้ดูครับมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะเรื่องของแพ้ธาตุชนะธาตุนะนะครับส่วนทางเรานะทางเราพอปล่อยตัวไวเนี่ยทางนั้นจะหยุดปล่อยตัวเพราะว่ามันจะติดความสามารถดีมากดูนะครับนี่ไม่ออกแล้วนะเอมิเลียไม่ออกแล้วเนี่ยจุดเนี้ยมันทำให้ชนะต้องชนะศัตรูให้ได้เพราะว่ามันติดหยุด5วินาทีหมดเลยดูนะอันนี้คือเหมือนติดทุกดอกที่ปล่อยตัวเลยนะโอ้โหติดหยุด5กงนะอย่างที่บอกครับว่าผมมองว่าตัวของซิลฟี่นะก็ยังมีข้อดีของการผลักไปยังแนวหลังนะครับส่วนอันนี้มันแพ้ท่านนะไม่ได้มีโอกาสได้ผลักทดสอบกันให้ดูประมาณนี้ใครจะดามงดราม่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกทีนึงนะเอาเรมกับเมกูมินอีกอย่างละหนึ่งตัวผมขอทดสอบให้ดูแบบชัดๆหลายๆรอบนะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้นะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรนะครับเจอเอมิเลียนะทางที่เอมิเลียครับเกียร์ก็ถือว่าเป็นเกียร์ไม่ค่อยเกียร์เปราะบางใช้ว่าเกียร์เปราะบางผมใส่แบบนี้เพราะว่าไม่มีเกียร์ละคือเน้นรถแร่แล้วผมก็อยากจะใช้อยู่นะครับนะครับทดสอบกับเรมอีกทีนึงอันนี้ผมจะไม่กดปล่อยตัวช่วยนะเพราะว่าเหมือนคูดาวมันไวมากนะมันไวมากนะอันนี้ผมกดปล่อยมือนะให้เรนเจอร์ปล่อยตัวตามนั้นเองนะมันก็จะอัพแร่ไปที่เวล4ตรงนี้มีคนบ่นเยอะนะว่าอัพแร่ไปที่เวล4บ่อยเหลือเกินครับโอเคอันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าพอเรนเจอร์ครับเป็น9ดาวแม็กเหมือนกันเกียร์เหมือนกันนะค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนอันนี้ตามชอบแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่าเรมอ่ะมันโดนเนิฟความถึกไปด้วยนะครับนะครับซึ่งเกียร์ผมก็ถึงนะผมว่าเกียร์ผมก็ถึงอยู่เหมือนกันนะในส่วนของเรมนะครับส่วนของเรมไอดีหลักนะครับ
ผมรู้สึกว่าเกียร์ผมก็ถึงนะแต่ว่าก็อันนี้ก็สรุปก็ตามนี้ครับว่าตัวใหม่ใช้ไล่กว่าเริ่มหลุดทีมคงไม่แปลกแล้วล่ะเพราะว่าอายุ5วินาทีเนี่ยมันสำคัญมากต้องยอมรับว่าทั้งรูเดียสและซิลฟี่เนี่ยติดหยุด5วินาทีค่อนข้างจะโกงนะครับทดสอบอีกครั้งนึงนะเมกูมินอีก1ทีนะครับอันนี้ผมจะกดปล่อยตัวช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดปล่อยตัวช่วยเนี่ยมันจะอัพแร่นะครับโอเคครับมาครับมาครับเจอเมกูมินกันใน1รอบครับเหมือนเดิมครับคือมันโดนตีตายอ่ะผมไม่เข้าใจผมว่ามันแปลกอ่ะใครอยากรู้มาบอกหน่อยแล้วกันไม่ใช่ดิใครคิดว่ารู้ใครคิดว่ารู้มาบอกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะแพ้ครับแพ้กี่ทีแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ดูเกียร์เมกูมินนะครับเนี่ยผมถึงว่าถ้าสมมติเปลี่ยนเรนเจอร์เป็นตัวอื่นซึ่งผมทดสอบแล้วนะผมเอาตัวท่านน้ำอื่นๆเนี่ยมาตีกับเมกูมินเนี่ยมันต้องชนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นะครับเกียร์ของเมกูมินแล้วกันนะไม่ใช่ต้องไปดูทีมผมดิต้องไปดูทีมผมนะว่าแบบเกียร์เมกูมินเนี่ยผมใส่เกียร์อะไรใส่เกียร์อะไรใส่พระอะไรนะครับตามนี้นะก็อาวุธลับริวโกออปชั่นเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับทีนี้ปล่อยตัวไวตันสกิลรถแรกครับไม่มีพลังชีวิตด้วยนะดูนะว่าพลังชีวิตเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นครับตรงนี้ลดความเสียหายคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่ทดสอบจริงจังจะเข้าใจว่าลดความเสียหายเนี่ยช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปัญหามันคือมันโดนยิงเนี่ยแล้วซิลฟี่มันตายครับซิลฟี่มันตายตรงนี้มันคือแตกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวผมจะหาธาตุน้ำนะครับเดี๋ยวผมหาธาตุน้ำสักตัวนึงแล้วกันนะใน ID ของเบลฟอร์ดนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องสู้ได้ไม่มีจอมมาริบารุจอมมาริบารุนะเฟรุนนี่น่าจะชนะอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วกันเอาเฟรุนนะเฟรุนเนี่ยมีหลายคนบอกว่ามันดูยิงแม่นขึ้นยิงหนักขึ้นจริงๆเฟรุนยิงหนักมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่เรื่องของความแม่นเนี่ยคือผมก็จะมองเรื่องของศัตรูเรื่องของเกียร์นะเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าเมื่อเฟรุนครับเจอเมกูมินตามหลักการครับตามหลักการครับน้ำควรจะได้เปรียบเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลจะเป็นเหมือนกันไหมดูครับโดนหยุด5วินาทีตึงเปี้ยเลยนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับว่าเรายิงเขาเขาจะต้องหายคือเขาจะต้องหายตามหลักมันต้องเป็นแบบนี้คือไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหนิ่งอยู่ฝ่ายเดียวนะนี่ผมปล่อยไอเทมตามสเต็ปนะครับโอ้แต่ว่าเมกูมินของผมมันก็ดูโหดเวอร์เกินนะแล้วโดนหยุด5วินาทีตึงๆแต่อันนี้คือเห็นความแตกต่างนะครับว่าเขามีจังหวะยิงศัตรูหายได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองอีก1ตัวแล้วกันลองอีก1ตัวแล้วกันอันนี้ใครแบบคิดว่าเป็นยังไงนะมาบอกหน่อยผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยเมกูมิน ID ผมมันก็ไม่ได้มันเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าใส่เกียร์พื้นฐานแล้วนะคนอื่นเขาก็ต้องโหดได้ป่าววะมันก็ไม่น่าจะขนาดนี้นะอ่ะ9ดาวท่านน้ำลองอีกสัก1ตัวจอมมาริบุรุแล้วกันมาดูครับคลิปนี้ไม่มี PVP นะทดสอบเรนเจอร์กันอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็น ID Master นะครับคือจัดมาทดสอบเรนเจอร์เลยนะครับว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะผมทดสอบของผมนะผมเอา ID อื่นของผมเนี่ยมาทดสอบนะครับกับตัวของเมกูมินนะครับคือก็เรียกได้ว่ามันก็ตีเมกูมินตายนะไม่ใช่ว่าตีไม่ตายครับแล้วก็ค่าลดความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะนี่ดูครับเนี่ยตามหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องเห็นการยิงแล้วมันตายหายทั้งกลุ่มนะเพราะว่าดาเมจมันคือชนะธาตุนะครับมันควรจะเป็นแบบนั้นส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยโอเคเมกูมิน9ดาวแม็กปล่อยตัวไวครับแล้วก็โดนหยุด5วินาทีเนี่ยอันนี้โอเคเราพอจะเข้าใจได้แล้วก็นะครับเรื่องของการชนะธาตุเนี่ยแม้ว่านะครับมันจะลดไป10ต่อ1ใช่ไหมแต่เรนเจอร์เนี่ยมันปล่อยมาเป็น10ตัวเนี่ยถามว่ามันมีผลไหมเอ้ยมันก็ต้องมีผลแล้วหยุด5วินาทีเนี่ยมันก็มีผลแต่ประเด็นมันคือเรายิงเขาเนี่ยเรายิงเขาครับมันต้องมีหายเนี่ยมันต้องยิงหายแบบนี้ส่วนจะแพ้จะชนะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเมกูมินดูมันปล่อยตัวนะปล่อยตัวเหมือนใช้โปรเลยแต่โปรในเกมตั้งรับไม่มีนะ
โปรในเกมตั้งรับไม่มีนะครับอ่ะซึ่งเมกูมินของผมเนี่ยโอ้โหอันนี้เพิ่งไปดูเหมือนกันนะเนี่ยเมกูมินอ่ะใครจะใช้ทริคนี้นำไปเล่นก็ได้นะมันก็ปล่อยตัว2จุดเองนี่ว่าทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้นะครับเมกูมินของผมเนี่ยเป็นลดไป 2.1 วินะเป็นเหลือ 1.4 วินะครับมันก็เลยค่อนข้างจะดูโกงเป็นพิเศษอ่ะตัวสุดท้ายชากะลองดูสิจัดมาทุกตัวเลยนะครับอ่ะ9ดาวธาตุน้ำนะครับจะได้ถือว่าถือว่ามาช่วยตัวซิลฟี่นะเพราะแบบเฮ้ยตัวอื่นก็แพ้ว่ะตัวอื่นก็แพ้บ้างนะแต่ซิลฟี่มันเป็นอีกรายละเอียดอีกเรื่องนึงนะครับว่าเฮ้ยผมดูแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะมันจะต้องมีจังหวะที่ยิงเข้าแล้วหายกฝูงบ่อยๆนะครับมาดูครับชากะนะครับชากะถามว่าใช้ในตอนนี้มันก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเอ้าโดนเหมือนกันครับพี่โอ้โหผมว่าอื่นๆมันน่าจะมีผลนะลดความเสียหายเนี่ยโอเคตามนี้ยกผลประโยชน์ให้กับซิลฟี่ไปแล้วกันนะเรียกได้ว่าตัวท่าน้ำหลายตัวนะครับเมื่อมาเจอนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมกูมินมันปล่อยตัวแบบเยอะมากจริงๆก็คือเหมือนประมาณว่าถ้ามันปล่อยออกมาได้10ตัว10ตัว1อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นดาเมจที่เท่ากันได้นะเพราะว่าการแพ้ธาตุเนี่ยดาเมจจาก10ลดลงมาเหลือ1ครับคือตี 100,000 นะครับตี1ล้านตี1ล้านลดลงมาเหลือ 100,000 แต่เมื่อกี้เมกูมินมันปล่อยตัวแบบยุบยับจริงๆก็เรียกได้ว่าเอาอีกตัวนึงตัวสุดท้ายตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะชนะได้นะครับก็คือเรมนั่นเองเรมมาโอเคสุดท้ายนะอันนี้สุดท้ายนะถ้าเรมยังแพ้อยู่แสดงว่าโอเคละนะครับว่าตัวของซิลฟี่ที่ผมทดสอบเนี่ยผมอาจจะผิดเองว่าเฮ้ยเมกูมินมัน 1.4 วินะนะครับแต่ว่าพลังชีวิตก็แบบใส่แบบด่อยมากไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะดูครับโดนหยุด5วินาทีตึงๆครับซัดเขาได้ไหมซัดไม่ได้ไม่ไหวครับไม่ไหวเลยครับโอ้โหโหดมากจริงโอเคนะสรุปก็ตามนี้แหละนะว่าแบบผมอาจจะผิดเองนะว่าตัวเมกูมินเนี่ยมันปล่อยตัวเยอะมากจริงๆซึ่งเพิ่งเห็นนะซึ่งปกติถ้าเกิดสมมติมันปล่อยตัวประมาณ2วิกว่าเนี่ยมันก็พอไหวนะอันนี้คือเป็น 1.4 วินะครับซึ่งถ้าเป็นเมกูมินตัวนี้ล่ะเป็นเมกูมินตัวนี้เดี๋ยวผมทดสอบทดสอบสลับฝั่งนะคลิปนี้เป็นการทดสอบแบบภาพรวมๆแล้วกันนะนะครับเพื่อที่จะให้คลายข้อสงสัยกันนะครับเพราะแบบว่าเฮ้ยการใส่เกียร์แบบปล่อยตัวไวมากๆเนี่ยถามว่ามันมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับคือผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยตัวแบบรัวมากอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเฮ้ยมันก็มีผลได้อยู่เหมือนกันนะแต่จำเป็นต้องปล่อยตัวไวมากๆจริงๆนะผมทดสอบกับเรมครับทดสอบทีเดียวนะดูกันครับว่าเมื่อเมกูมินนะครับแบบปล่อยตัวยังไม่ได้ตึงจัดนะปล่อยตัวไวอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ได้ตึงเหมือนไอ้นี่หลักผมนะครับเรียกได้ว่างงเต็กเลยครับดูครับบอทมีส่วนไหมก็ถ้าใช้ว่าก็ต้องมีส่วนอยู่แหละตามนี้แล้วกันนะเฮ้ยแต่ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเมกูมินมันก็ดาเมจโอ้โหโอเคสรุปแล้วกันนะยกผลประโยชน์ให้กับซิลฟี่ครับอันนี้คือขนาดแบบไม่ได้ปล่อยตัวรัวขนาดนั้นนะโอเคครับใครจะทำ9ดาวแม็กนะอนาคตไม่รู้นะครับอนาคตผมไม่สามารถบอกได้ครับว่าเรนเจอร์มันจะบัฟขึ้นไปมากกว่านี้หรือจะเท่าเดิมหรือจะลดลงไหมอันนี้ผมหมายถึงตัวเมกูมินนะแต่ว่าโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าได้คลายข้อสงสัยเพราะว่านำเรนเจอร์หลายตัวมันทดสอบดูแล้วนะครับว่าเมกูมินน่ะมันโอเวอร์เกินไปไหมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคือก็มีสตันนั่นแหละนะครับมีดาเมจทะลุแล้วก็สตันนะครับ
ประมาณนั้นครับแล้วก็เกียร์ปล่อยตัวไวนะครับคือเรียกได้ว่ามันกลายเป็นทดเชยนะครับคือผมทดสอบหลายดีมากครับที่แบบพลังชีวิตไม่ใส่นะผมไม่ใส่พลังชีวิตเลยนะครับใส่เกียร์ลดได้เยอะนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้มันใช้ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้นะก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้กับซิลฟี่นะครับว่ากรณีที่ไปเจอเมกูมินเนี่ยถือว่าเมกูมินมันปล่อยตัว 1.4 วินะเรียกได้ว่ามันปล่อยตัวไวเกินนะแล้วก็ค่าเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยโอเคก็ต้องยอมรับว่ามีผลแต่เมื่อกี้ท่านนำเราทดสอบให้ดูนะว่ามันจริงๆควรจะต้องมีดาเมจที่แบบยิงหายบ้างนะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังถือว่าเห็นค่อนข้างจะน้อยอ่ะตาเป็นว่าเมกูมินดูโหดเป็นพิเศษแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งบทสรุปนะตัวซิลฟี่นะครับความเปราะบางก็ยังมีอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ไปทดสอบด่านก็เห็นนะครับว่าโดนลูกน้องยิงเนี่ยก็มีจังหวะกระอักกระอ่วนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทดสอบด่านนี้อีกหนึ่งรอบแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบางจังหวะมันอาจจะไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลใช่ไหมถ้าเป็นจังหวะที่มันไม่ออกสกิลเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะโดนบอสยิงได้บ้างนะครับผิดตัวครับนะอันนี้คือทดสอบเรื่องของความเปราะบางนะดูว่ามันมีความเปราะบางอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็แก้ไขได้ด้วยเกียร์กับทีมรอบข้างหรือถ้าเกิดแบบเฮ้ยไม่ไหวจริงเกียร์ไม่ถึงก็ปรับไปเลยครับประยุกต์ใช้ลดแร่มันไปเยอะๆก็ได้นะหรือไม่ก็ปล่อยตัวไวรัวๆก็ได้นะเพราะว่าการปล่อยตัวไวเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยปล่อยตัวไวก็ค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับโอเคจังหวะแบบนี้ให้บอสซัดใส่หน้าสักทีนึงตะตันเดี๋ยวให้บอสซัดดาเมจอีกสักหนึ่งดอกพลาดโอเคตายครับตายอยู่เหมือนกันนะบาวร็อกแย่งซีนนะครับโอเคนะครับก็ผมก็ยังยืนยันนะว่าผมก็ยังมองว่าซิลฟี่ถือว่าเป็นตัวที่ยังถือว่ามีความเปราะบางอยู่นะครับก็อาจจะต้องพึ่งเกียร์อะไรประมาณนี้นะส่วนดาเมจเนี่ยคือพอเป็นตัวดาเมจพ่วงกับผักเนี่ยเราไม่เห็นตัวไหนที่แบบมันรุนแรงแบบต่อเนื่องระยะยาวนะแม้กระทั่งเรมนะครับเรมก็ไม่ได้แบบว่ามีดาเมจที่รุนแรงต่อเนื่องระยะยาวครับก็จะเป็นแค่ผักแม่นขนาดดาเมจก็จะเป็นแค่ส่วนเสริมครับส่วนตัวของเอลิสเหมือนกันครับดาเมจก็ไม่ได้หนักตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ถือว่าผลักค่อนข้างจะดีนะครับฉะนั้นเนี่ยมุมมองผมนะดาเมจก็คือตามเกียร์ครับเหมือนกันนะเกียร์ดีเกียร์โดนก็จะยิ่งใช้ดีขึ้นครับถ้าเป็นเกียร์พื้นฐานสักนิดนึงอาจจะเห็นผลลดน้อยลงเพราะตอนที่ทดสอบไฮเปอร์แม็กเนี่ยใส่เกียร์คาทานะครับคาทาคริสต์มาสเรียกได้ว่ามันยังไม่ได้โหดจัดถ้าเมื่อไปเจอของโหดนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าทดสอบกับเบาๆบางๆเนี่ยเฮ้ยสู้ได้หลีกไม่สูงเงี้ยสู้ได้แต่พอเจอตัวตึงๆหลีกโหดๆเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของเกียร์มีผลอยู่เหมือนกันนะสรุปตัวซิลฟี่ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ทำ9ดาวแม็กนะครับซึ่งคลิปนี้เอาตามทดสอบที่เห็นตามนี้นะใครคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับขอบคุณนะ ID Belfort นะครับคลิปนี้รีวิวซิลฟี่ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะรีวิวตัวรูเดียสนะครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับขอบคุณเบลฟอร์ดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับใครไม่มีไอดีเล่นนะไปซื้อเลยครับไอดีสวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับจะขายดีก็ได้เช่นเดียวกันนะไอดีสวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายอาจจะซื้อจะขายนะครับรีบทักแชทไปที่เพจทาโร่เรนเจอร์ครับติดตามร้านค้าไว้ครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มพูดคุยบายทาโร่เรนเจอร์ครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอาจจะซื้อขายดีครับไปที่เพจทาโร่เรนเจอร์นะพูดคุยครับเกมเรนเจอร์นะก็ไปที่ลิงก์กลุ่มนะกลุ่มพูดคุยเกมเรนเจอร์บายทาโร่เรนเจอร์ครับเอาไปตามลิงก์ได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ